เดิน 19,000 ต่อวันช่วยปรับระดับน้ำตาลและความดันโลหิตต้องไปเดินบ้างแล้วเดินให้ได้อย่างน้อยวันละ 19,000 ในแต่ละครั้งในการเดินระยะทางเฉลี่ยแบบไม่นับก้าวอยู่ในเฉลี่ย 6-8 กิโลเมตรก่อนเดินต้องมีการอบอุ่นร่างกายด้วยการยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บควรสวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ง่ายเดินสะดวกรวมถึงมีรองเท้าที่พอดีไม่สร้างความเจ็บปวดให้แก่เท้าถ้าเป็นรองเท้าผ้าใบจะดีมากขณะเดินพยายามรักษาความเร็วให้คงที่ไม่เดินทอดน่องเดินหยุดหรือเดินเร็วเกินไปให้สังเกตตรงความเหนื่อยของตัวเองให้อยู่ในอาการหอบเบาๆมีเหงื่อซึมแต่ยังหายใจทันและพูดได้เลือกทางเดินที่ระดับของพื้นค่อนข้างเรียบเสมอกันเพื่อลดความเสี่ยงในการสะดุดล้มถ้ามีเหตุผิดปกติระหว่างเดินเช่นหน้ามืดตาลายหัวใจเต้นแรงเกินไปควรหยุดแล้วรีบนั่งพักทันทีแต่ถ้าไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายประโยชน์ที่ได้รับ 1. เพิ่มความกระฉับกระเฉงให้แก่กระดูกและข้อ 2. ช่วยให้การทำงานของหัวใจและปอดดีขึ้น3. ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อโดยเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บได้น้อยที่สุด 4. ช่วยปรับระดับน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น 5. ช่วยเผาผลาญพลังงานและไขมันส่วนเกินได้ดีข้อควรระวังในการเดินออกกำลังกายในการเดินออกกำลังกายนั้นควรเลือกสถานที่เดินออกกำลังกายที่ปลอดภัยไม่อยู่ใกล้ถนนที่มีรถราขวักไขว่มีจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์วิ่งบ่อยๆรวมถึงปรับระดับความเร็วในการวิ่งให้พอดีกับร่างกายของตัวเองไม่เหนื่อยหอบมากจนเกินไปและที่สำคัญควรเดินออกกำลังกายเมื่อร่างกายอยู่ในสภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีเท่านั้นที่มา MGR Online